สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับช่องของ Multi Cafe แล้วนะคะวันนี้ก็มาในลุคของสาวแว่นนะคะมีความผมบ๊อบหน้าม้าใส่วิกอีกแล้วแล้วก็ลุควันนี้นะคะก็จะมีความสดใสแบ๊วๆน่ารักคลีนๆแต่งง่ายลุคนี้แต่งไม่ยากเลยค่ะถ้าอยากรู้ว่าแต่งยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปเลยค่ะก็อยู่กับหน้าสดที่ใส่แว่นนะคะที่ใส่อยู่เนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนตาสั้นจริงๆถ้าเกิดไม่ใส่ก็จะมองไม่เห็นเลยก็เลยขอใส่ไปก่อนแต่ตอนนี้ก็ต้องถอดแล้วล่ะเพราะจะแต่งหน้าเนาะเดี๋ยวเราจะลงเบสนะคะเพื่อปรับสภาพผิวเนี่ยให้ดูนวลขึ้นแล้วก็สีผิวสม่ำเสมอเท่ากันมากขึ้นวันนี้จะใช้ของตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นเบสสีชมพูก็จะช่วยให้หน้าเราเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นมานิดนึงก่อนใช้งานก็ต้องขยับก่อนแล้วเราก็แต้มลงบนหน้าเนื้อจะค่อนข้างเหลวนะคะแล้วก็สีจะไม่ได้ชมพูอะไรมากจะเป็นชมพูอ่อนๆเนื้อแล้วเขาก็มีสารกันแดดด้วยถ้าวันไหนที่ขี้เกียจก็สามารถใช้ตัวนี้เดียวๆแทนทั้งกันแดดแล้วก็เมคอัพเบสได้เลยนะคะแล้วก็เคลียร์ให้ทั่วใบหน้าใช้อะไรก็ได้ค่ะใช้มือใช้ฟองน้ำก็ได้แต่เราใช้มือแล้วกันมันจะได้ซึมลึกเข้าสู่ผิวเมื่อเกลี่ยทั่วแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็สาเหตุที่ว่าทำไมใส่วิกอีกแล้วเพราะว่าขี้เกียจนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะเราขี้เกียจทำผมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำผมเองบ้างสัญญาต่อไปใช้คอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์ใช้ตัวเดิมเลยของ Maybelline นะคะจะเอามาใช้ตามใต้ตาแล้วก็รอยสิวต่างๆที่ยังเหลืออยู่นะคะตอนนี้สิวเริ่มดีขึ้นเยอะแล้วเหลือแค่รอยที่ยังต้องสู้กันต่อไปเนื่องจากตรงนี้เขาเป็นเนื้อนั้นเหลวๆเป็นน้ำแล้วก็ปาดลงไปได้เลยจะเน้นแค่ตรงที่รอยชัดๆนะคะส่วนที่แบบเรารู้สึกว่าปล่อยผ่านไปก็ได้ก็จะไม่ไปยุ่งอะไรกับเขาวันนี้คีย์เวิร์ดของเราคือลุคใสๆเสร็จแล้วก็จะใช้ฟองน้ำนะคะในการช่วยเกลี่ยแล้วก็เกลี่ยจากใต้ตาก่อนเวลาเกลี่ยนะคะพยายามอย่าไปเข้าใกล้ตรงจุดที่เราจะใส่แว่นแล้วมันจะโดนจมูกแว่นซึ่งก็คือตรงประมาณตรงนี้นะคะอย่าไปลงคอนซีลเลอร์เข้าไปถึงตรงนั้นมากเพราะว่าไม่อย่างนั้นอ่ะจะเวลาใส่แว่นอ่ะจมูกแว่นมันจะไปกดทับไปตรงที่เรามีพวกแป้งหรือว่ารองพื้นอยู่แล้วมันก็จะดันจนรองพื้นหรือว่าแป้งตรงนั้นเป็นคราบซึ่งมันจะไม่สวยถ้ารู้สึกว่ารอยยังเห็นอยู่บ้างก็ลงเพิ่มได้นะคะเดี๋ยวลงครีมบัตรต่อนะคะครีมบัตรวันนี้จะใช้ของ OU2 ตัวที่เพิ่งออกนะคะเมื่อไม่นานนี้เองก็จะเป็นสีชมพูนูดๆไม่ได้แรงมากนะคะวอร์มเขาบนหลังมือเราก่อนเนาะแล้วเราก็ค่อยแต้มลงไปก็แตะลงไปก่อนพอได้พื้นที่แล้วก็สีที่พอใจแล้วเราก็เอาฟองน้ำมาเกลี่ยระวังส่วนที่มันเป็นรอยสิวที่เราลงคอนซีลเลอร์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามันอยู่ใกล้กับโซนที่เราลงครีมบัตรเอาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวฟองน้ำจะไปถูเอาคอนซีลเลอร์เนี่ยหลุดออกมาหมดเราก็ลงอีกข้างนึงข
ขออีกหน่อยขอลงเข้ามาจนถึงหน้าแก้มเลยนิดนึงจะได้แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลงแป้งกันแป้งที่จะใช้วันนี้นะคะจะเป็นแป้งผสมรองพื้นเขาบอกมาสักพักแล้วแหละแต่เราเพิ่งมีโอกาสได้ไปซื้อมาใช้นะคะข้างในเขาจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือพับเยินมากใช้จริงจังมากจะมีตัวกั้นแป้งระหว่างแป้งกับพับเอาไว้อยู่เพิ่งสามารถเปิดออกมาได้เราใช้เบอร์01 Ivory นะคะเวลาลงแป้งเนี่ยเราก็จะใช้พับกดลงไปแล้วก็ตบลงไปให้ทั่วหน้าใช่ไหมแต่อันนี้เราจะลงบางๆไม่หนามากจะบิลอัพเฉพาะจุดที่เราอยากให้ปกปิดวิธีนะคะก็คือเราใช้พับเนี่ยแตะแป้งลงไปแล้วก็แตะออกตรงฝ่ามือเรานิดนึงแล้วก็ตรงไหนที่เราอยากจะปกปิดนะคะอย่างเช่นใต้ตาแล้วก็กดลงไปได้แบบนี้นะคะก็ใต้ตาก็จะดูเนียนหายไปประมาณนึงแล้วถ้าเกิดเรายังไม่พอใจเราก็ลงซ้ำได้ค่ะทำเหมือนเดิมก็คือแตะแป้งขึ้นมาประมาณนึงแล้วก็พักไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เราใช้แป้งเยอะเกินไปนะคะแล้วก็บิวซ้ำอีกทีหนึ่งแนะนำว่าสัก2รอบเนี่ยกำลังดีถ้า3รอบมันจะเริ่มดูหนาละแล้วก็ใช้วิธีกดเอานะคะอย่าเอาพับเนี่ยถูไปถูมาหรือว่าถูแบบไม่ควรเอาง่ายๆก็คือไม่ควรถูพับนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปลากเอาคอนซีลเลอร์เอาอะไรต่อมีอะไรที่เราลงเอาไว้ออกมาหมดนะคะต่อไปเราก็จะลงทั้งหน้านะคะวิธีก็คือเราเอาพับเนี่ยแตะลงไปทั้งอันเลยคือเมื่อกี้เราเอาพับแตะแป้งแบบว่าเอานิ้วดันให้พับมันมีลักษณะเหมือนพับครึ่งนะคะรอบนี้เราจะแตะลงไปทั้งอันเลยไม่ต้องถูวนๆจนได้แป้งขึ้นมาเยอะเกินไปนะคะกดลงไปแล้วก็ได้ขึ้นมาประมาณนึงแล้วแนะนำว่ากดลงไปเนี่ยแล้วก็ย้ำสัก 1-2 ครั้งพอนะคะแล้วเราก็แตะลงบนหน้ามีแป้งติดขึ้นมาอยู่บนหน้าแล้วก็ค่อยๆกดไปทั่วหน้าถ้าเกิดใครกลัวว่าจะคุมน้ำหนักมือหรือว่ายังใจไม่อยู่นะคะสามารถใช้เป็นแปรงหัวฟูๆในการปัดเอาได้นะคะส่วนจุดไหนที่เราอยากจะปกปิดเป็นพิเศษก็ใช้พับอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะตรงรอยจมูกแป้นส่วนตรงแถวๆนี้นะคะอย่าไปลงแป้งแถวๆนั้นเยอะหรือทิ้งไว้เลยก็ได้แล้วก็ลงแค่บริเวณสันแล้วก็ตรงปีกจมูกพอละตรงนี้ก็อย่าไปยุ่งกับมันมากเสร็จแล้วแป้งต่อไปก็เดี๋ยวมาเชดดิ้งนะคะเชดดิ้งวันนี้จะใช้ก็ตัวเดิมนั่นแหละจะโชว์หน่อยก็ได้ใช้ตัวนี้นะคะเขาก็จะเหลาหมูกของเราก่อนเพราะว่าเวลาใส่แว่นเนี่ยแว่นมันก็จะไปเน้นจมูกเราให้ดูใหญ่ขึ้นใช่ไหมเราก็จะทำให้จมูกมันโตของเราดูเรียวลงวันนี้จะเริ่มจากปลายก่อนนะคะเพราะว่าส่วนเนี้ยคือส่วนที่เราต้องการที่จะทำให้มันดูเล็กลงมากที่สุดก็ลากตรงๆลงมาตามสันจมูกแล้วก็เคลียร์นะคะแล้วก็เก็บปีกจมูกของเราด้วยThank you.
มูกเราก็จะดูเป็นสันขึ้นแล้วก็ดูแคบลงนะคะเอาตรงกระบอกตาด้วยหน่อยนึงแล้วก็ไล่ลงมาไล่ลงมาให้ถึงปลายเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเชดดิ้งเนี่ยนะคะมาลงบริเวณเปลือกตาเรานิดนึงเหมือนเป็นคัดเบ้าไปในตัวเสร็จแล้วก็กรอบหน้านะคะใช้ตัวเดิมแล้วก็แปรงอันเดิมๆที่เริ่มจะเหลืองอีกแล้วว่าใช้ทุกวันจริงๆชอบมากแปรงของ Colourpop นะคะถ้าเกิดใครอยากตามเราก็ตำแหน่งเดิมๆของเราต่อไปทำอะไรดีเขียนคิ้วแล้วกันคิ้วนะคะใช้อันเดิมๆที่มีทุกบ้านก็ปัดเศษแป้งปัดทรงให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันก่อนวันนี้ก็จะเขียนทรงธรรมดานะคะไม่ได้ปิดแปะอะไรมาคนก็เขียนตามทรงคิ้วของตัวเองได้เลยเดี๋ยวใช้มาคาร่าคิ้วนะคะทำให้คิ้วเราดูสีอ่อนลงที่จะยอมคิ้วให้อ่อนลงเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวคิ้วอ่ะมันจะไปเด่นแข่งกับกรอบแว่นถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ใส่แว่นกรอบหนาวันนี้แล้วถ้าเกิดคิ้วก็เข้มกรอบแว่นก็เข้มมันจะไปแย่งความสนใจกันจนดูดุเกินไปนะคะลุควันนี้เราอยากได้แบบใสๆคลีนแต่ข้างนี้จะดูอ่อนลงกว่าข้างนี้นิดนึงนะคะเพราะว่ามาคาร่าคิ้วเราไม่ได้สีอ่อนมากเดี๋ยวตาจะไม่ทำอะไรเยอะมากนะคะจะแค่เขียนไลเนอร์สีน้ำตาลแล้วก็มีอายแชโดว์วิ้งๆตรงหัวตานิดหน่อยอุปกรณ์ก็มีแค่คัตตันบาร์กันเดียวค่ะเดี๋ยวดัดขนตาก่อนจะใช้มาคาร่าฟิกเซอร์นะคะไม่รู้เคยได้ยินกันไหมมันเป็นของ Etudi นะคะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เขาจะเอาไว้ปัดเหมือนเป็นมาคาร่าเบสอะค่ะปัดรอไว้ก่อนเพื่อให้ขนตาเนี่ยอยู่ทรงที่เราดัดเอาไว้ได้นานขึ้นแล้วก็ไม่โค้งตกลงระหว่างวันนะคะสาเหตุที่ใช้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราดัดขนตาไว้แล้วเรามาเขียนไลเนอร์เนี่ยขนตาเรามันจะชอบตกลงเราต้องมาดัดใหม่ก็เลยจะใช้ตัวนี้มาช่วยยึดขนตาเราไว้นะคะวิธีก็ง่ายมากค่ะปัดไปเลยปัดแบบไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกลัวเลอะด้วยเพราะว่าเขาเป็นแบบใสใช้ดีนะราคาไม่แพงด้วยก็เดี๋ยวจะเขียนไลเนอร์นะคะจะใช้แบบดินสอก่อนนะคะดินสอวันนี้เป็นของตัวนี้นะคะจะเขียนแค่ตรงหางนะคะก็คือหางตาบนกับตาล่างเป็นเหมือนเป็นตัว V แบบนี้ใช้คอตตอนบัดในการช่วยเกลี่ยนะคะต่อไปก็ใช้อันนี้จะเป็นอายแชโดว์แบบสติกนะคะก็จะเอามาทาตรง
หัวตาแล้วก็ถุงแป้งตาข้างล่างนิดนึงให้มันดูน่ารักสดใสขึ้นถ้ารู้สึกว่าเป็นก้อนก็เอาคอตตอนบักมาเปลี่ยนนะคะถุงแป้งตาด้านล่างนะคะเราก็จะทากันถึงแค่ครึ่งนึงของกลางตาดำเนาะเท่านั้นเนาะเราจะไม่ทาเป็นจนถึงหางตาตรงนี้แล้วก็เขียนไลเนอร์นะคะไลเนอร์ วันนี้จะใช้เป็นสีน้ำตาลค่ะก็จะเขียนแค่หางเหมือนกันนะคะแต่เราจะไม่เขียนด้านล่างด้วยเนาะเราเขียนแค่หางตาบนเท่านั้นเดี๋ยวจะเขียนตรงโคนขนตาด้านบนด้วยนิดนึงนะคะเพื่อให้ตาเราดูคมขึ้นวิธีก็คือค่อยๆใช้ไลเนอร์จุดลงไปทีนี้ก็มาปัดขนตานะคะมาคาร่าวันนี้จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะมาคาร่าจะเป็นสีน้ำตาลนะคะเพื่อความแบ๊วกรุบของเราเดี๋ยวทาปากนะคะวันนี้จะใช้ของตัวนี้ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งยี่ห้อเดียวกันเลยก็จะใช้ตัวนี้นะคะทาให้ทั่วปากเป็นเบสไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้จะทาด้านในปากนะคะเพื่อให้ปากเราดูน่ารักยุบุจิบิขึ้นทั่วแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ทิชชู่ซับออกนิดนึงแล้วก็ทาตัวนี้อย่างที่บอกเนื้อเขาจะเป็นแบบว่าเป็นทินที่ออกจะน้ำน้ำเร็วๆหน่อยแล้วก็มีความเงาๆนะคะแล้วก็จะเอามาทาข้างในกำลังคิดอยู่ว่าจะปัดแก้มเพิ่มนิดนึงแล้วกันนะใช้ของตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะเอามาปัดที่เดิมกับที่เราลงเนื้อครีมไปอยากได้สีแก้มให้มันชัดกว่านี้หน่อยทีละนิดนะคะไม่ต้องใช้เยอะมากตัวนี้เขาสีค่อนข้างชัดอยู่ไปแล้วเดี๋ยวไปจัดตรงผมหรือวิกนั่นแหละนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาดูลุคที่เสร็จแล้วกันค่ะค่ะลุคที่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะไปจัดทรงวิกมาแล้วก็ใส่แว่นเรียบร้อยเป็นเด็กแว่นโดยทันทีแต่ว่าก็จะเป็นสาวแว่นที่มีความสดใสนะคะน่ารักกุ้งกิ้งดูสดใสใสหวานคลีนลุคนี้แต่งง่ายนะคะแต่งไม่ยากอาจจะลดขั้นตอนเขียนแค่ไอไลเนอร์แบบปากกาตัวนี้ก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเขียนไลเนอร์แบบดินสอแบบที่เราเขียนไปลองไปประยุกต์กันดูค่ะถ้าเกิดว่าชอบหรือไม่ชอบก็สามารถคอมเมนต์กันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะอ๋อใช่แล้วก็เดี๋ยวลุคหน้าเราจะมาในแบบของสาวแว่นอีกเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นสาวแว่นแบบคูลๆมีความเข้มจะเปลี่ยนงานจากลุคนี้ไปเลยถ้ายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย